วัสดีครับผมบ้านปฐมพลนะครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสปีดปิกกิ้งนะครับที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมได้ cover เพลงของ Mr. Big ไปนะครับชื่อเพลง Colorado Bulldog นะครับก็เลยมีเพื่อนๆนะครับทักแชทมาใน Facebook นะครับมาถามนะครับบอกว่าให้ช่วยแนะนำหน่อยครับวิธีการเล่นสปีดปิกกิ้งนะครับก็จะบอกว่าผมจะสอนในแบบที่ผมถนัดนะครับแล้วก็ที่ผมเข้าใจนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็เป็นสปีดปิกกิ้งที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้นะครับประโยชน์นะครับแล้วก็ได้เอาไปฝึกหรือนำไปใช้นะครับก็ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปชมคลิปกันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเทคนิคสปีดปิกกิ้งนะครับที่ผมใช้บ่อยๆนะครับจริงๆแล้วเทคนิคนี้ผมจำมาจากพอลกิลเบิร์ตนะครับก็ผมจะขอยกตัวอย่างในสเกล C major นะครับจริงถ้าเราเล่นก็เป็นอย่างนี้ฮะเราจะดีดหมดทุกตัวก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงเทคนิคนี้มันดีดไม่ได้ดีดทุกตัวครับคำว่าไม่ได้ดีดทุกตัวหมายถึงดีดอย่างนี้ครับโน้ตตัวแรกให้เราดีดลงจากนั้นเราก็ตบเรียกว่าตบใช่ไหมตบมาเหมือนเลกาโต้หน่อยๆครับอย่างนี้ฮะดีลงแล้วก็ตบมันไปพอสายต่อไปสาย5นะครับเล่นเป็นคู่แล้วกันนะฮะ6กับ5ก่อนนะครับดีลงพอสาย5ให้เราดีดหมดทุกตัวเลยฮะก็เป็นขึ้นลงขึ้นอย่างนี้มันก็จะเป็นพอ4กับ3เราก็เล่นเหมือนกันฮะพอสาย2ก็เล่นเหมือนกันฮะ2กับ1ครับเพราะนั้นถ้ารวมกันทั้งหมดมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแบบนี้ครับเพราะนั้นพอเล่นไปได้แล้วฮะก็เล่นกลับเล่นขากลับนะครับขากลับเริ่มจากสาย1ครับให้เราดีดลงนะครับลงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพูออฟแล้วก็พอมาสาย2ก็ดีดหมดทุกตัวก็เป็นขึ้นลงขึ้นนะฮะสาย1ดีดลงโน้ตทีเดียวพอสาย2ก็เป็นขึ้นลงขึ้นก็คือดีดหมดทุกโน้ตนะสาย3สาย4ก็เล่นเหมือนกันนะ5กับ6ก็เล่นเหมือนกันฮะพยายามสังเกตที่มือขวาผมดีๆนะฮะผมให้ดูมือขวาดีครับลองดูใหม่นะฮะตั้งแต่สาย6ลงไปสาย1เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนฝึกทั้งหมดยังไม่เขาเรียกว่าฝึกทุกสายไม่คล่องครับก็เล่นแค่2สายก็ได้ครับอย่างเช่นสาย3สาย4สาย3ครับก็จะเป็นอย่างนี้ขากลับทีนี้ลองเพิ่มลองใส่เสียงแตกเข้าไปดูนะครับเพิ่มเกณฑ์ซะหน่อยครับเมื่อกี้ผมเบาวอลลุ่มไว้นะครับลองเป็นขาลงก่อนนะครับก็เล่นเห็นไหมครับอันนี้คือขาไปนะครับส่วนขากลับก็จะเป็นดีดลงนะครับมันจำได้ไหมครับดีดลงแล้วก็ดีดหมดนะครับขึ้นลงขึ้นดีดลงก่อนแล้วก็ขึ้นลงขึ้นทีนี้ขากลับก็จะเป็นอย่างนี้
ให้เพื่อนๆลองเล่นลงไปนะครับต้องไปแล้วก็กลับนะครับที่ได้มันก็จะแบบได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพลงหนึ่งนะครับที่ใช้เทคนิคนี้นะครับในการเล่นนะครับก็คือเพลง Cry For You นะครับจะมีท่อนหนึ่งที่ปัดแบบนี้นะครับตรงปั่นตรงF major ตรงนี้นะนะคือเล่นเหมือนกันเลยฮะเล่นเหมือนซีแต่เล่นตรง F ตรงนี้นะครับนะฮะก็เป็นมันก็ใช้เพลงเดียวกันครับแต่ว่ามันจะมีย้ำประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขอโทษครับจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอาจจะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องไปแกะก่อนนะครับแต่ว่าน่าจะเล่นประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าเราใช้เทคนิคเมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ